โลกเดินทางมาถึงศตวรรษที่20อายุเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นจาก30ปีเป็น67ปีค่าเฉลี่ยของอายุยืนยาวขึ้นแต่ความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆกลับไม่เคยน้อยลงคนไทยต้องเผชิญภัยเงียบจากกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุงมีสถิติผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งจากข้อมูลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศปี2552ไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 300,000 คนหรือคิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดและในปี2557พบว่าคนไทยป่วยจากกลุ่มโรค NCD มากกว่า17ล้านคนคาดว่าคนไทยจะเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8,000 คนข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มปีละ 500,000 คนปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนและมีผู้สูงอายุกว่า1ล้านคนที่สุขภาพไม่ดีนอนติดเตียงพึ่งพาตนเองไม่ได้แนวโน้มผู้สูงอายุที่ต้องอยู่เพียงลำพังไร้ลูกหลานดูแลจะมีเพิ่มขึ้นในขณะที่เด็กไทยที่พบว่ามีโอกาสป่วยเป็นโรคอ้วนลงพุงเพราะพฤติกรรมการกินเพิ่มมากขึ้นซึ่งสวนทางกับพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ลดลงปี2559ครัวเรือนไทยที่เป็นหนี้มีอยู่ 85.7% ไม่มีหนี้ 14.3% โดยมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 298,500 บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 20.2% จากปี2558หนี้ครัวเรือนคนไทยพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ผลการสำรวจสุขภาพจิตคนไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 6.07 คนต่อประชากรแสนคนในปี2557เป็น 6.31 คนในปี2558ในขณะที่โลกกำลังหมุนและก้าวไปข้างหน้าโลกใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับโรคใหม่ที่คนไทยกำลังเผชิญในทุกด้านย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งได้เตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายและจากการที่ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศทำให้พระองค์ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยตลอดจนความทุกข์ยากลำบากต่างๆจึงทำให้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทุ่มเทพระสติปัญญาพระราชทรัพย์และกำลังพระวรกายเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเหล่านั้นทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ดีกินดีมีสุขภาวะที่สมบูรณ์จึงได้มีโครงการพระราชดำริในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้นมามากมาย
ตามพระปฐมบรมราชโองการของกษัตริย์พระองค์นี้นั่นคือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบสานต่อจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนั่นคือการทำนุบำรุงการแพทย์และการสาธารณสุขให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอสำหรับจะให้บริการแก่ประสบนิกรไทยได้อย่างเท่าเทียมกันสามตุลาคม2559เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยโศกเศร้ากับข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่าน20มกราคม2560 100วันกับการสูญเสียดวงประทีปของชาวไทยซึ่งคงไม่มีวันใดที่ประชาชนไม่คิดถึงพระองค์ท่านเช่นเดียวกับความห่วงใยประสงนิกรและพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิตก็ยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสืบสานพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ประสานความร่วมมือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยระบบสุขภาพอำเภอตามหลักการพื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐมาปรับใช้ในการพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะชีวิตมีความสามารถพึ่งตนเองได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม